ดีในเฮียนมกทุกคนพ่อกับอาจารย์นี่น้องๆคลิปนี้พ่อกับอาจารย์อีอาจารย์จันทภาโบราณเข้ามาเฮียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นม6บทที่5เนาะลูกเนาะสันก่อนอื่นบ่นะเฮาก็ไปทบทวนคืนความหมายความสําคัญของบทที่4ซะก่อนเนาะบทที่4ว่าเรื่องการหามพระโพธิ์ให้โทพดแล้วก็ไตพดโอ้ลูกโบราณชื่อบ่ว่าความสําคัญของบทที่4มีหยังแน่ลูกเนาะมาทบทวนคืนพ่อกับอาจารย์ได้ลูกเด้อข้อที่1ความสําคัญของมันการหารผู้โพธิ์ไตรโพธิ์นี้เป็นปฏิบัติการหารแบบเอกฤทธิ์เนาะเนาะอยู่ในนั้นเป็นว่าถ้าพี่ของ A ถ้าหารขาดให้พี่ A จะเท่ากับ R เนาะพี่ X หารขาดผู้โทไตรโพธิ์ X ลบ A ก็ต่อเมื่อพี่ A ของพี่ของ A เท่ากับ0เนาะอันที่2บัดนี้การหารผู้โพธิ์ไตรโพธิ์นี่แม่นนําใส่วิธีการแบบฮอกเนอร์คือกับมหาเด้อลูกเด้ออันที่3ก็เป็นการหารผู้โพธิ์ไตรโพธิ์กับปฏิบัติการหารแบบเอกฤทธิ์คือกันเนาะอันบทเงินที่4มีความสําคัญในลูกกรรมใดย่อมก็จังซั่นเนาะบัดนี้มาเข้าบทเรียนบทที่5เลยเนาะๆบทที่5มันได้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ5ของผู้โพธิ์เด้อลูกเด้อข้อที่1หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ5ของผู้โพธิ์และการแยกผู้โพธิ์ออกเป็นส่วนคูณหลักเกณฑ์มันหลักเกณฑ์ตัวที่1ได้จํานวนจริงอัลฟาจะเป็น5ข้อโพธิ์ PX ก็ต่อเมื่อ PX เท่ากับ X ลบ A คูณกับ QX แสดงว่าอันนี้มันหารขาดให้กับ X ลบออก A ลงเนาะข้อที่2ข้อโพธิ PX ขัน N จะมี N 5เป็นจำนวนจริงหรือจำนวนส่วนที่ต่างกันหรืออาจจะเท่ากันลงเนาะอันนี้ในหลักเกณฑ์ข้อที่2เด้อข้อที่3อันนี้เมื่ออัลฟา1อัลฟา2ต่อไปหอดอัลฟา N แม่น5ข้อโพธิ PXเท่ากับ a0 บวก a1 x บวกต่อไปบวก an x กำลัง n เฮาได้ px an คูณ x ลบอัลฟา1คูณ x ลบอัลฟา2คูณต่อไปหอดคูณกับ x ลบอัลฟา n เอาเนาะอันนี้เขียนในรูปแบบกันการแยกสมคูณแต่ในบรรดา5อาจมีบางตัวเท่ากันและเมื่อรวมบรรดาสมคูณที่เท่ากันเข้ากันแล้วจะได้เราจะเขียนได้ px เท่ากับ an คูณได้ x ลบอัลฟา1ทั้งหมดยกกำลัง k1 คูณกับ x ลบอัลฟา2ทั้งหมดยกกำลัง k2 เนาะคูณต่อไปหอด x ลบอัลฟา p ทั้งหมดยกกำลัง kp เนาะซึ่งว่า k1 k2 บวกกันบวกต่อไปบวก kp เนี่ยเท่ากับ n k1 k2 หอด kp เป็นองค์ประกอบของจำนวนถ้วนเนาะจำนวนธรรมศาสตร์เนาะเอิ้นว่าจํานวนที่ซ้อนกันของหาอัลฟา1อัลฟา2หอดอัลฟา p ตามลําดับเราจะสังเกตได้ในลักษณะนี้นะมาเบิ่งอยู่ในนี้นี่เบิ่งอยู่ในนี้เด้อๆนี่ให้มาเบิ่งตัวนี้ก่อนเห็นบ่อยู่ในนี้ถามว่าอัลฟา1กับอัลฟา2ต่อกันมันจะย่อกันมาเป็น x ลบอัลฟา1ทั้งหมดก็คือตัวแทนของตัวนี้เป็นอัลฟา x ลบอัลฟา1ทั้งหมดกําลัง k1 เห็นบ่ตัวอย่างตัวนี้ถามว่าอัลฟา1กับอัลฟา2เป็นเท่ากันมันจะย่อกันมาปั๊บเห็นเป็น x ลบอัลฟา1ทั้งหมดกําลัง2หรือถ้าว่าสมคูณตัวนี้อีก x ลบอัลฟา3อัลฟา1ถ้าอัลฟา2ถ้าอัลฟา3ย่อเขาจะเป็น x ลบอัลฟา1ทั้งหมดคือกําลัง3ตัวแทนนะลูกเด้อนอกได้แน่นอนเนาะวันนี้มาเบิ่งตัวอย่างลูกตัวอย่าง px เท่ากับ x กําลัง4ลบ2ยัง3ลบ x กําลัง2บวก10ลบ2เฮาสามารถแยกสมคูณได้ในนี้เท่ากับ x ลบ1ทั้งหมดคือ2คูณกับ x กําลัง2ลบ2เนาะลูกเนาะข้อที่2เด้อเด้อการพัวพันระหว่างสัมประสิทธิ์และหาข้อโพธิ์เด้อมันพัวพันกันได้ใดระหว่างสัมประสิทธิ์กับหาเนาะเนาะหลักเกณฑ์เป็นว่าพัวพันพีเอ็กซ์เท่ากับ a0 บวก a1x บวกต่อไปบวก anx กําลัง n ที่มีสัมประสิทธิ์ก็ครับเด้อที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจํานวนถ้วนจะมีหาที่เป็นจํานวนปกติในรูปแบบ p ส่วน q ซึ่ง p แม่นอุปคูณของ a0 และ q แม่นอุปคูณของ an เนาะอาจารย์ไปเบิ่งตัวอย่างได้ลูกเด้อมื้อนี้เฮามาเข้าเบิ่งตัวอย่างเนาะลูกเนาะจงสอบหาหาที่เป็นจํานวนปกติของ px เท่ากับ 2x กําลัง 4 x กําลัง 3 -14x กําลัง 2 5x บวก 6 เอามาเบิ่งนําใส่มันจะแม่นว่า a0 บัดนี้ a0 เฮานี่แม่น6เนาะนี่เนาะนี่เบิ่งนี่ a0 นั่น6สําหรับอุปคูณของ6มีหยังแน่บัดอุปคูณของมีบวก -1บวกลบ2บวกลบ3แล้วก็บวกลบ6นะเป็นอุปคูณของ a0 นะ an เด้ an เท่ากับ2เบิ่งนี่เนาะ an เห็นบ่ an เท่ากับ2อุปคูณ
บวกของ2มีอย่างมี1กับ2ที่เป็นอุปกรณ์ที่มีความบวกของมันเนาะอันนี้ก็ตัวแทนของ P หรือตัวแทนของ Q ตามสูตรเท่านั้นมั้ย P ส่วน Q แสดงว่าเอาของ A0 หารใน AN เอามาหารเขาจะได้1ได้1บวกลบ1หารใน1มันก็จะออกบวกลบ1นะเนาะแล้วคิดไล่ตัวของอาจารย์ดําเบิ้งเข้าได้เนาะบวกลบ1หารใน1มันก็จะได้บวกลบ1คือเก่าเนาะบวกลบ2หารใน1ก็ออกบวกลบ2บวกลบ3หารใน1ก็ออกบวกลบ3เนาะบวกลบ6หารใน1ก็ออกบวกลบ6เบิดนาทีของตัวนี้แม่นตัวนี้บวกลบ1หารใน2ออกบวกลบ1ส่วน2เนาะมันนี่บวกลบ2หารใน2ก็ออกบวกลบ1กลับขึ้นมาตัวนี้คือเก่ามันมีอยู่ในแบบบ่เขียนอีกมานี่ก็ตัวใดมาเนี่ยบวกลบ3หารใน2น้องๆออกบวกลบ3ส่วน2มาเนี่ย6มาเนี่ยบวกลบ6มาหารใน2มันก็ออกบวกลบ3กลับมาขึ้นตัวนี้ครับบ่เขียนมันซ้ํากันบ่เขียนน้องๆอาจารย์นะครับมานําใส่ตัวนี้เข้ามาตามวิธีของห้องเด้ออยู่ในบทก่อนน้องๆหรืออยู่ในมหาก็เฮียนแล้วปฏิบัติของคือของห้องเด้อครับเด้อเขียนมาตั้งแต่อันนี้2นี่มันว่า AN มาดีเด้อ2นี่ลบ1นี่เนาะลบ10ลบ14ลบ5บวก6เนาะเอาบนี้มาใส่มาใส่บวกลบ1เอา1มาใส่นี้การคิดไล่เนื้อนี่มันคิดไล่แบบของเด้ออยู่ในบทก่อนอาจารย์บ่บอกขึ้นอีกเร็วเด้อให้บ่ลูกเบิ่งขึ้นพอได้บ่กรรมบ่ได้ไปเบิ่งขึ้นอีกเทื่อนึงเพราะว่าหาได้เรียนแล้วเด้เนาะเนาะถ้ามันออกสุดท้ายนี่มันออกบ่แม่น0นี่แสดงว่าอันนี้บ่แม่นตัวนี้บ่แม่นหางเด้อเด้อแต่ถ้าคือลบ1เอามาลบ1นี่มาใส่เท่าไรแล้วเรียบร้อยสุดท้ายมันออกมานี่มัน0นี่แสดงว่าลบ1นี่แม่น5เฮาก็เลยได้ว่า x นี่เท่ากับลบ1นี่แม่น5แม่น5ของ px เนาะจังว่าก็มีคือกับวิธีของมหาล่ะให้พวกลูกสืบต่อด้วยในการคิดไล่ทั้งหมดจะครบจนหมดทุกตัวได้นี่ได้ก็กันบัดเด้อแล้วก็จดใส่เปิ้นบ่เฮียงจากข้างในคิดรายละเอียดข้างในเด้อแล้วก็สุดท้ายให้สรุปอยู่ทั้งกล่องมันมีว่า5ของทั้งหมดที่คํานวณแล้วมันมีจักตัวมีตัวใดๆเด้อเด้อสรุปขึ้นมาให้มันได้เนาะสรุปขึ้นนะครับเด้อมันนี่เป็นบางข้อสังเกตเนาะข้อสังเกตเมื่อฝนบวกสัมประสิทธิ์ทั้งหมดของฝนเท่ากับ0แล้ว1นี่จะเป็น5ของฝนนั้นสมมติ x1 x2 x3 ต่อไป xn เป็น5ของ px เท่ากับ a0 บวก n ดัง x บวกต่อไปบวก an x แล้ว n เฮาละได้บัดเฮาเขียนแยกส่วนพูน an x กําลัง n บวก an ลบ1 x กําลัง n ลบ1บวกต่อไปบวก an 1 x บวก a0 นี่เท่ากับเฮาเขียนแยกส่วนพูนน่าจะได้ an คูณ x ลบ x1คูณ x ลบ x 2คูณต่อไปคูณ x ลบ x n เนาะเบิ่งการสัมพันธ์ก็มัดระวัง5กับสัมประสิทธิ์ให้มัน x 1บวก x 2บวกต่อไป x n นี่มันเท่ากับลบสูตรมันเด้อนี่ลบเทิงนี่เป็นลบ a n ลบ1ส่วน a n อันนี้มันพดต่อจาก a n ถอยต่อจาก a n ถอยหลังลงมา1ตัวเนาะน้องๆให้มาสัมประสิทธิ์เด้อสัมประสิทธิ์ของ an ลบ1นี่เนาะมานี่ x 1 x 2บวกไป x 1 x 3บวกต่อไปบวก xn ลบ1 xn เท่ากับ an ลบ2นี่พดที่ทัดตัวนี้ลงมาอีก1ตัวหาใน an อันนี้ลบแล้วอันนี้เป็นบวกตัวต่อมามานี่ x 1 x 2 x 3บวกไป x 1 x 2 x 4บวกต่อไปบวก xn ลบ2 xn ลบ1 xn เท่ากับลบให้มาเลยพดที่3นี่เนาะ an ลบ3มันทัดจากตัวนี้มาอีก1ตัวอันนี้จะสังเกตว่าอันนี้ลบอันนี้บวกอันนี้ลบต่อไปเด้อจนสุดท้ายนี่เฮาได้ตัวนี้ x1 คูณ x2 x3 ต้นต่อไป xn เฮาจะได้นี้เท่ากับ -1 ขึ้นกําลัง n a0 ส่วน an เอาลงมาจนสุดท้ายตัวนี้นี่เบิ่งขึ้นเอาลงมาแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับวิสัยม4ก็เฮานี่ม4เฮาเรียนpx เท่ากับ ax กําลัง2บวก bx บวกกับ4เราจะมีสูตรว่า x 1บวก x 2เท่าลบ b ส่วน a หลักเท่าใด x 1คูณ x 2เท่า c ส่วน a คือเฮาเฮียนอยู่ม.4ประมาณม.4เนาะ
อันนี้มาหาจะเห็นดอก px เท่ากับ ax กําลัง3บวก bx กําลัง2บวก cx บวก d เขาจะนับใส่สูตรตัวนี้เขาจะได้ว่า x1 บวก x2 บวก x3 เท่าลบ b ส่วน a แล้ว x1 คูณ x2 บวก x1 คูณ x3 บวก x2 คูณ x3 มันจะเท่ากับ c ส่วน a แล้วก็ x1 คูณ x2 x3 เท่าลบ d ส่วน a มันน่าใส่สำหรับไปฝึกกับ3ในเป็นหนักๆหน่อยเนาะสนั่นมาวันนี้บ่เฮียนความเสียงชุดอย่างนี้ส่วนใดที่บ่เข้าใจเราจึงไปแก้ไขกันเติมผ่านกฎกำหนดลงเนาะให้พวกเราจะใส่ในการจดใส่บ่เฮียนครบถ้วนเด้อวันใดที่อาจารย์บอกว่าให้ตื่นใส่แก่ต่อพวกเราก็ตื่นใส่แล้วก็แก่ต่อจดเข้าบ่เฮียนละเอียดส่วนวัฏฏะที่ยังข้างๆให้เสียต่อในการแก้มันสําเร็จเสร็จสิ้นมาลงเนาะแต่สิ่งสําคัญก็อย่าลืมรักษาสุขภาพเด้อฝากกันรักษาอุปสรรคให้มันได้เนาะพอเพียงกันผ่านพาโควิดให้มันให้ได้ครับเนาะพบกับอาจารย์ใหม่ในคลิปอ่า